ครับในขณะนี้นะครับผมจะพาทุกท่านลงพื้นที่มายังบริเวณซอยเขากระทิงหรือบ่อขยะนะครับในเขตพื้นที่ตำบลบางสะเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องมาจากว่าศูนย์วิทยุของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนะธรรมสถานสัตหีบได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก10ล้อนะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งถนนที่ทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับคือถนนที่จะวิ่งไปยังจุดเกิดเหตุเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันนะครับว่าเกิดจากสาเหตุใดและผู้ได้รับบาดเจ็บรายนี้เป็นใครนะครับจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับซึ่งจุดเกิดเหตุนั้นเป็นเส้นทางตรงระหว่างช่องทางสวนเลนเราก็ได้พบกับรถบรรทุก10ล้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวหมายเลขทะเบียน 80-9099 หมวดจังหวัดระยองโดยมีคุณลุงเสื้อสีขาวขวามือนั้นเป็นคนขับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับท่านหลังจากนี้แหละนะครับซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ารถบรรทุกบริเวณยางล้อหน้าขวากับตัวข้างรถในจุดนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นนี่บริเวณท่อไอเสียในส่วนนี้เป็นช่วงที่รถจักรยานยนต์คู่กรณีนั้นวิ่งเข้ามาพุ่งอัดชนอย่างจังเลยทีเดียวจึงทำให้รถนั้นอยู่ในสภาพดังที่ปรากฏในตอนนี้ซึ่งรถจักรยานยนต์คู่กรณีนั้นเป็นรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีบอลเทาอยู่ในสภาพหน้ารถนั้นพังยับเยินเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับมีหมายเลขทะเบียนดังที่ปรากฏที่ท่านเห็นนะครับ4กไก่ทพุเท่า749หมวดจังหวัดชลบุรีมีสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินส่วนผู้ขับขี่นั้นเป็นเบื้องต้นนะครับพบว่าเป็นช่างอยู่ในกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปและชื่อเอาไว้ทุกท่านเห็นที่บริเวณหน้าจอหลังจากนี้แล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นลายนามของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาทุกท่านนั้นไปพูดคุยกับคนขับรถบรรทุก10ล้อนะครับซึ่งเป็นคุณลุงกันว่าก่อนเกิดเหตุนั้นได้เกิดเหตุอะไรขึ้นจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับลุงวิ่งมาไงครับตอนเกิดเหตุอ่ะไปจะเลี้ยวกันนี่แล้วมอไซค์มาไงอ่ะครับมานี่มอไซค์มาตรงเลยเหรออ๋อก็เลยประสานงากันเลยอ่ะครับมาก็ไม่เบรกไม่อะไรครับอ๋อแต่ลุงมาทางนี้กำลังจะเลี้ยวออกไปฝั่งถนนสุขุมวิทนะครับครับเราก็เจออยู่ช่วงนี้รถท้ายจะเลี้ยวเข้าโค้งเลี้ยวก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนื่องมาจากว่ารถ10ล้อคันนี้ที่วิ่งมาทางตรงในช่องทางเลนซ้ายและกำลังจะตีโค้งเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าออกถนนสุขุมวิทเป็นจังหวะเดียวกับที่รถจักรยานยนต์วิ่งสวนทางมาทางตรงจากเลนซ้ายนะครับจึงเป็นเหตุให้รถนั้นได้พุ่งชนบริเวณด้านล้อขวาหน้าของรถบรรทุก10ล้อคันนี้และพุ่งชนอัดกับข้างตัวรถจนเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสนะครับนี่นะครับก็รถอยู่ในสภาพดังที่ปรากฏส่วนสาเหตุว่าใครจะเป็นผู้ฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดนั้นตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อทำการสรุปผลซึ่งจะแจ้งให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไปนะครับว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดนะครับและได้รับรายงานล่าสุดนะครับว่าแพทย์นั้นได้พยายามช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บรายนี้อย่างสุดความสามารถแล้วแต่ก็ไม่อาจที่จะสามารถช่วยเหลือชีวิตไว้ได้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของนายปาฏิหาริย์ฝนเชยอายุ28ปีพนักงานกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบรายนี้ที่ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ